สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านสำหรับวันนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์การรบในยูเครนกันอย่างต่อเนื่องโดยหัวข้อที่มีความน่าสนใจก็คือกองทัพยูเครนพวกเขาได้ใช้ขีปนาวุธระยะไกลแบบ ATACMS ยิงถล่มฐานฝึกทหารขนาดใหญ่ของรัสเซียในเมืองรูฮันนอกจากนี้พวกเขายังได้โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียโดยเป้าหมายก็คือโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ของรัสเซียครับและสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยูเครนจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับเมื่อวานนี้ค่ายฝึกทหารขนาดใหญ่ของกองทัพรัสเซียในพื้นที่ของเมืองลูฮันได้ถูกกองทัพยูเครนโจมตีด้วยขีปนาวุธระยะไกลแบบ ATACMS จำนวนมากถึง 3-4 ลูกส่งผลให้กลุ่มทหารของรัสเซียจำนวนมากที่อยู่ในพื้นที่เปิดโล่งถูกยิงโจมตีเข้าอย่างจังคาดว่าน่าจะสูญเสียชีวิตเป็นจำนวนไม่น้อยและยานพาหนะทางทหารของกองทัพรัสเซียที่จอดเอาไว้ในแนวต้นไม้ก็ถูกทำลายลงในครั้งนี้ไปด้วยครับทั้งนี้จุดที่ถูกโจมตีมันเป็นศูนย์ฝึกทหารของกำลังทหารท้องถิ่นในเมืองลูฮันอยู่ห่างจากแนวหน้าไปประมาณ82กิโลเมตรคอยทำหน้าที่ฝึกทหารใหม่ที่เดินทางมาจากรัสเซียโดยคาดว่าน่าจะเป็นหลักสูตรการฝึกระยะสั้นก่อนที่พวกเขาเหล่านี้จะถูกส่งไปทำการรบในแนวหน้าของยูเครนต่อไปครับส่วนบล็อกเกอร์ทางการทหารชาวยูเครนได้วิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจว่านี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ของกองทัพรัสเซียพวกเขานั้นมักจะประมาทในสนามรบเป็นอย่างมากถึงแม้ว่ารัสเซียจะรู้อยู่แล้วว่ากองทัพยูเครนพวกเขาเพิ่งจะได้รับมอบขีปนาวุธระยะไกลเข้ามาและฐานฝึกของพวกเขาก็อยู่ในระยะยิงของขีปนาวุธชนิดนี้อย่างแน่นอนแต่พวกเขาก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะย้ายฐานฝึกออกไปในที่อื่นหรือว่าเปลี่ยนฐานฝึกแบบสับเปลี่ยนกันไปส่งผลให้หน่วยข่าวกรองและหน่วยสอดแนมของยูเครนสามารถจับความเคลื่อนไหวได้แล้วก็ได้ยิงขีปนาวุธเข้าโจมตีในที่สุดและจากภาพถ่ายทางอากาศคาดว่าฐานของรัสเซียประมาณ116นายอาจจะเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเพราะว่าถูกทั้งกระสุนแบบแตกอากาศและระเบิดแบบคัตเตอร์บอมบ์อัดเข้าไปแบบเต็มๆครับและจากปฏิบัติการดังกล่าวหน่วยข่าวกรองและหน่วยสอดแนมของยูเครนก็ถือได้ว่าพวกเขานั้นสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามแอดมินก็ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยครับถึงแม้ว่าทหารที่เสียชีวิตจะเป็นทหารของรัสเซียซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับยูเครนก็ตามแต่ในทุกครั้งที่มีทหารไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนที่เสียชีวิตเราก็ไม่ได้รู้สึกดีใจนะครับสงครามแบบแย่งชิงดินแดนของผู้อื่นมันไม่ควรเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ยุคที่แต่ละประเทศมีเขตแดนอย่างชัดเจนและทุกๆประเทศก็ควรที่จะเคารพอธิปไตยในดินแดนของประเทศนั้นๆด้วยซึ่งปูตินผู้เริ่มสงครามก็ได้ทำให้ฐานของยูเครนและฐานของรัสเซียได้เสียชีวิตไปแล้วจำนวนหลายแสนนายในระยะเวลาการรบกันเพียง2ปีกว่าๆเท่านั้นเองครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับในพื้นที่ของรัสเซียเองพวกเขาก็ได้ถูกโจมตีโรงกลั่นน้ำมันอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งที่น่าสังเกตในเรื่องนี้ก็คือเราจะพบว่าระบบป้องกันพลังกาศของกองทัพรัสเซียนั้นก็อาจจะมีจำนวนที่ค่อนข้างจำกัดเช่นกันนะครับเพราะว่าพวกเขาก็ได้สูญเสียระบบป้องกันพลังกาศระยะใกล้ไปในสนามรบยูเครนเป็นจำนวนมากจึงทำให้การป้องกันเป้าหมายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของตนเองทำได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพที่มากนักครับอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียก็ได้ใช้ขีปนาวุธระยะไกลยิงโจมตีเข้าใส่ยูเครนเช่นกันโดยผู้ว่าการภูมิภาคโอเดสซาของยูเครนได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย14คนหลังจากที่กองทัพรัสเซียนั้นได้ใช้ขีปนาวุธยิงใส่คลังไปรษณีย์ของพวกเขาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นซึ่งนี่ก็นับได้ว่าเป็นการโจมตีด้วยขีปนาวุธครั้งที่3ในเมืองโอเดสซาในรอบหลายวันมานี้ครับนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนและได้รับบาดเจ็บอีก6คนหลังจากการโจมตีด้วยจรวดของรัสเซียที่เมืองเฮียนิกซึ่งอยู่ห่างจากแนวหน้าในเมืองมาลินกาไปทางทิศตะวันออกเพียง12กิโลเมตรเท่านั้น
็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจสำหรับยูเครนนะครับโดยก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 วันก็มีข่าวว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้กระสุนแบบคัตเตอร์บอมในเขตของชุมชนยูเครนอีกด้วยครับซึ่งถือได้ว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าทำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าระเบิดแบบคัตเตอร์บอมหรือว่าระเบิดจำพวกแตกอากาศนั้นในทางด้านการทหารก็จะใช้กันแต่เพียงในเขตของสนามรบเท่านั้นจะไม่มีการใช้ในเขตของชุมชนอย่างเด็ดขาดครับแต่ว่ารัสเซียทำแบบนี้ถือว่าไม่ควรอย่างยิ่งเพราะว่าระเบิดแบบคัตเตอร์บอมจะเป็นอันตรายกับประชาชนเป็นอย่างมากครับส่วนการรบกันในพื้นที่ผู้บัญชาการกองพันจู่โจมเฉพาะกิจที่225ของยูเครนซึ่งเป็นหนึ่งในกองกำลังที่ทำการปกป้องฐานที่มั่นทางยุทธศาสตร์ในพื้นที่ของเมืองชาชีฟยาบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าหน่วยของพวกเขาต้องการกระสุนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกระสุนปืนใหญ่ในขณะนี้พวกเขากำลังเผชิญการโจมตีเกือบตลอดเวลาจากกองทัพของรัสเซียครับอันนี้มันก็น่าจะเป็นกลยุทธ์พื้นฐานของรัสเซียนะครับจะเห็นได้ว่าสไตล์การรบของรัสเซียพวกเขานั้นก่อนที่จะบุกเข้าไปในพื้นที่เมืองก็จะต้องทำลายตึกอาคารให้ราบเป็นหน้ากองก่อนที่จะส่งกองทหารเข้ามาส่วนทางฝั่งของยูเครนก็ถือได้ว่าน่าเห็นใจนะครับคุณผู้ชมการจะใช้งานกระสุนปืนใหญ่นั้นหลังจากนี้แอดมินก็คิดว่าพวกเขาจำเป็นที่จะต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่ายูเครนเองก็คงต้องรอดูท่าทีของสหรัฐต่อไปถ้าหากว่าประธานาธิบดีคนใหม่กลายเป็นโดนัลด์ทรัมป์ยูเครนก็อาจจะไม่ได้รับมอบความช่วยเหลือดังนั้นการใช้งานกระสุนปืนใหญ่ก็จำเป็นต้องคิดเผื่ออนาคตเอาไว้ด้วยส่วนการรบกันในพื้นที่อื่นๆของยูเครนในเวลานี้ก็ยังคงไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวมากนักซึ่งเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทางการของยูเครนจะสามารถผลักดันกองทัพรัสเซียให้ถอยกลับไปได้มากแค่ไหนหลังจากที่พวกเขานั้นกำลังจะได้รับมอบอาวุธล็อตใหม่เข้ามาครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่2พฤษภาคมทหารราบก็เสียชีวิตไป 1,030 นายยานเกราะ29คันรถขนส่งทางการทหาร49คันรถถัง20คันปืนใหญ่สนาม20กระบอกโดน23ลำและระบบป้องกันภัยทางอากาศอีก4ระบบครับถือว่าวันนี้ผลงานการรบของยูเครนในแนวหน้านั้นจะได้ว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นๆที่มีความน่าสนใจกันบ้างนะครับซึ่งรัสเซียนั้นพวกเขาก็ได้จัดแสดงรถถังจากตะวันตกและอุปกรณ์ทางการทหารที่กองทัพรัสเซียสามารถยึดได้ในยูเครนโดยพวกเขานั้นได้กล่าวว่านิทรรศการถ้วยรางวัลของกองทัพรัสเซียแสดงให้เห็นว่าความช่วยเหลือของตะวันตกจะไม่สามารถหยุดยั้งรัสเซียจากความสำเร็จในการรุกรานยูเครนแบบเต็มรูปแบบได้อันนี้รัสเซียก็คงจะต้องการขิงตะวันตกนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามชาวยูเครนพวกเขาก็ยังคงสู้ต่อไปนะครับถึงแม้ว่ายูเครนนั้นจะสูญเสียพื้นที่ไปบ้างแต่ว่าผลงานในสนามรบของพวกเขาก็สามารถทำลายรถถังยานเกราะของกองทัพรัสเซียได้อย่างต่อเนื่องครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิตารี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ